ศูนย์ศิริกิติ์โฉมใหม่ทันทีที่ศูนย์ศิริกิติ์มีจัดงาน SX 2022ด้วยนั่นก็คืองานการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โซนฮอล์5เป็นโซนเกี่ยวกับฟู้ดเฟสติวัลนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ฮอล์7นะคะจะเป็นคิดโซนเด็กๆนะคะที่มาถึงจะต้องมาที่จุดรีจิสเตอร์ก่อนนะคะเพื่อลงทะเบียนรับป้ายไปกิจกรรม5ฐานพี่จ๋าสอนว่าอันนี้ให้ทิ้งอะไรบ้างแปลงจำลองนะคะจะมีป้ายว่าพืชผักอะไรอันนี้เป็นผลงานน้องอลิซปลูกเองตรงตามป้ายหมดเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นระบายสีนะคะเดี๋ยวอลิซจะพาไประบายที่โต๊ะกันอลิซกำลังเล่นสไลเดอร์นะคะอยู่ตรงนี้เองนะคะเป็นสไลเดอร์สะพานคล้องให้เด็กๆตรงนี้ก็จะเป็นระบายสีนะคะเดี๋ยวอลิซจะพาไประบายที่โต๊ะกันอลิซกำลังเล่นสไลเดอร์นะคะถนนแล้วก็ใช้แรงของเราในการขับขี่ขับตรงๆมาเลยลูกอันนี้เป็นผลงานน้องอลิซนะคะกิจกรรมประดิษฐ์เครื่องบินจากขวดพลาสติกนะคะให้น้องๆรู้จักเอาของมารีไซเคิลให้เป็นประโยชน์นะคะด้านหลังสุดก็จะเป็นขายต้นไม้นะคะเป็นห้องเรียนธรรมชาตินะคะเหมาะที่จะพาเด็กๆ เข้ามาเรียนรู้วิถีธรรมชาตินะคะที่เรายืนอยู่ด้านนี้นะคะเป็นทางเข้างานศูนย์ศิริกิติ์สวยมากๆเป็นประติมากรรมฝาผนังที่ประดิษฐ์จากผ้านะคะเดี๋ยวเราเดินไปด้านหน้ากันต่อนะคะมีอะไรให้เราดูอีกเยอะเลยเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โซนฮอล์5เป็นโซนเกี่ยวกับฟู้ดเฟสติวัลนะคะบริเวณนี้ก็จะมีของทานเล่นทางเข้าก็จะอยู่ด้านนี้เลยนะคะตรงหน้าฮอล์5จะมีรูปปั้นแกะสลักไม้นะคะเป็นยอยักษ์แกะสลักด้วยไม้สวยมากเลยค่ะบรรยากาศโฉมใหม่ที่สวยงามและทันสมัยมากเดี๋ยวน้องอลิซจะพาทุกคนไปกันต่อแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ฮอล์7นะคะจะเป็นคิดโซนแต่สามารถเดินทะลุฮอล์5นี้ไปได้นะคะเดี๋ยวตามอลิซไปเลยตอนนี้อยู่ที่ทางเข้าฮอล์5แล้วนะคะเขาจะเน้นอาหารที่ธรรมชาติแล้วก็บรรยากาศจะเป็นมัลติมีเดียมีภาพมีแสงมีสีแล้วก็มีต้นไม้ประดับทั้งงานเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในโอ้โหเป็นยังไงลูกอลิซบอกว่าเข้ามาแล้วเหมือนเมืองเจ้าหญิงอุ้ยต้นไม้ยักษ์ลูกขอแนะนำว่าโซนฟู้ดก็น่าสนใจมากนะคะมีอาหารหลากหลายมากมีทั้งอาหารเจก็มีอาหารชอก็มีอ๋ออันนี้เขาขายข้าวข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าเนื้อนะคะมีแต่คนมาขอถ่ายรูปเราจะต้องเป็นคนดังเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูข้างในอาหารในโซนนี้ก็จะเป็นธัญพืชส่วนมากนะคะร้านนี้ก็ขายซุปธัญพืชอันนี้ก็จะเป็นโดนัทรสผลไม้ตอนนี้เราทะลุประตูมาฮอ5ด้านหลังเพื่อที่จะเดินไปซ้ายมือเป็นฮอ7แล้วนะคะไปค่ะตอนนี้อยู่ที่หน้าโซน7แล้วนะคะน้องอลิซอยากเข้าบอกเร็วได้เลยค่ะช่วยบอกเลยว่าเด็กๆ เยอะมากแล้วมีกิจกรรมเพียบเดี๋ยวตามมาลิซล็อกเป้าเข้าไปไปค่ะเด
็กๆนะคะที่มาถึงจะต้องมาที่จุดรีจิสเตอร์ก่อนนะคะเพื่อลงทะเบียนรับป้ายไปกิจกรรม5ฐานนี่5ฐานนะคะแล้วก็เขียนชื่อเดี๋ยวไปฐานแรกกันจุดนี้เป็นจุดแยกขยะเพื่อโลกนะคะให้เด็กๆรู้จักช่วยดูแลโลกเรานะคะโลกร้อนต้องรู้จักทิ้งขยะให้ลงถังนะคะจุดแรกนี่เดี๋ยวลิศไปรู้จักว่ารถนี้มีอะไรบ้างพี่จ๋าสอนว่าอันนี้ให้ทิ้งอะไรบ้างทิ้งของเปียกมีปลามีกล้วยอันนี้นะคะให้เด็กๆรู้จักแยกขยะนะคะมีขยะเปียกขยะทั่วไปมีพี่คอยดูแลน้องๆนะคะตอนนี้น้องอลิศกำลังทิ้งขยะอยู่นี่เป็นสีเหลืองสีเหลืองปุ๊บโอเคมีหลอดไฟเป็นเดี๋ยวอลิศจะพาไปฐานปลูกผักค่ะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมให้เด็กๆรู้จักปลูกต้นไม้นะคะปลูกผักก็จะมีแปลงจำลองนะคะจะมีป้ายว่าพืชผักอะไรอันนี้เป็นผลงานน้องอลิศปลูกเองตรงตามป้ายหมดเลยนะคะมีใช้เท้าบีทรูทแครอทและข่านะคะน้องอลิศปลูกเรียบร้อยตรงนี้ก็จะเป็นระบายสีนะคะเดี๋ยวอลิศจะพาไประบายที่โต๊ะกันอันนี้กำลังเล่นสไลเดอร์นะคะอยู่ตรงนี้เองนะคะเป็นสไลเดอร์สะพานโค้งให้เด็กๆสไลด์กันนะคะนะคะก็คือพลังงานธรรมชาติในชีวิตประจำวันแล้วนะคะนี้เป็นขี่จักรยานรถยนต์ด้วยแรงของเราประหยัดพลังงานนะคะเดี๋ยวน้องอลิศกำลังรอคิวไปขับรถค่ะต้องรอคิวว่างแล้วเราถึงจะขึ้นไปขับได้อันนี้จะทำให้เด็กๆรู้จักกฎจราจรแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะคะต้องขับบนถนนแล้วก็ใช้แรงของเราในการขับขี่อลิศพร้อมไหมลูกตอนนี้มีคิวเพียบเลยนะคะเด็กๆก็สนุกสนานมากค่ะไม่ลุกกันเลยทีเดียวอันนี้จะทำให้เรารู้จักพลังงานไฟฟ้านะคะเห็นแผงด้านหลังเขาเป็นแผงไฟฟ้าตอนนี้ได้คิวของน้องอลิศแล้วนะคะน้องอลิศก็กำลังออกแรงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบนถนนนะคะปิดประตูด้วยค่ะเดี๋ยวอันตรายเข้าเลนถนนลูกขี่ไปเล่นกับเพื่อนเลยลูกขับตรงๆมาเลยลูกตอนนี้ก็ปล่อยให้น้องอลิศเขาเล่นได้อย่างอิสระเต็มที่เลยนะคะน้องอลิศเก่งมากเลยค่ะน้องอลิศขับบนถนนไม่ออกนอกเส้นทางเลยค่ะอันนี้นะคะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะเก้าอี้ที่นั่งก็เป็นกระดาษม้วนค่ะเห็นไหมผลิตจากกระดาษนะคะเนี่ยนั่งได้ตอนนี้เราจะเข้าไปโซนผู้พิทักษ์มหาสมุทรนะคะเขาเรียกกันว่าด่านบ้านปาวานเดี๋ยวไปดูว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนภาพแอนิเมชันนะคะเป็นปลานะคะสีสันสวยงามอยู่ด้านในแอบเห็นแล้วค่ะก็จะเป็นภาพปลาในจอใหญ่ๆเลยนะเข้ามาก็จะได้เลือกภาพระบายสีเป็นลายปลานะคะน้องอลิศได้ภาพเป็นปลานกแก้วนะคะกำลังระบายสีอยู่นะคะมาเลยค่ะพาไหมลูกสวยไหมลูกอันไม่ขอเด็กๆเข้าไปในน้ำอ่ะไหนอ่ะลูกของเด็กอ๋อหนูอ๋อหูอลิศฉลาดมากหนูต้องระบายให้เสร็จก่อนแล้วไปให้พี่เขาแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะเอาของหนูไปสแกนลงจอดูต้องทำให้เสร็จก่อนอลิศบอกว่าทำไมของเด็กๆไปอยู่ในจอบ้านประวานนะคะเด็กๆก็จะระบายสีบนแผ่นกระดาษแล้วก็ไปให้พี่เขาสแกนลงคอมพิวเตอร์สแกนแล้วก็จะมาแสดงผลอยู่บนจอนี่เป็นผลงานของเด็กๆ
ันนี้เป็นผลงานน้องอลิศนะคะที่เขาให้รอที่โต๊ะนะคะใช้เวลา 30-40 วิก็จะขึ้นจอนะคะเห็นป้าสีลุ้งไหมลูกนั่นไงหลายๆสิกิจกรรมประดิษฐ์เครื่องบินจากขวดพลาสติกนะคะให้น้องๆรู้จักเอาของมารีไซเคิลให้เป็นประโยชน์นะคะก็สอนให้น้องๆรู้จักเอาสิ่งที่ไม่ได้ใช้แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์นะคะเพื่อลดโลกร้อนตรงนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะนี่ก็จะเป็นผลงานหนึ่งจากไม้ไผ่นะคะและนี่ก็เป็นผลงานจากขวดพลาสติกที่น้องลิศเล่นอยู่ก็จะเป็นไม้ไผ่ดึงเป็นใบพัดเครื่องบินตอนนี้ถึงคิวน้องอลิศแล้วนะคะขั้นตอนแรกเลือกสีเลือกไม้ไอติมออกมา10สีนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกอันนี้2แท่งครับคนละ2แท่งนะครับสีเลยครับตอนนี้น้องอลิศได้ล้อมา4อันแล้วก็ได้ไม้มาอีก2อันแล้วนะคะไม้ทุกชิ้นนะครับเข้าไปในหลอดนี้แล้วเราจะเอาล้อใส่เข้าไปอีกนะครับประกบข้างกับไม้ทุกโป่งนะครับอย่างนี้เป็นอย่างนี้ครับทำเสร็จแล้วบอกพี่นะครับเดี๋ยวพี่ยิงกลางให้ครับทำแล้วนะครับนี่ดูเพื่อนเล่นก่อนนะตอนนี้น้องลิศประดิษฐ์ล้อได้สำเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เขาจะยิงกาวให้ลิปประดิษฐ์เครื่องบินจากขวดพลาสติกเสร็จแล้วนะคะนี่คือผลงานนาลิสค่ะไหนผลงานหนูลูกผลงานหนูสนุกไหมลูกชอบไหมลูกถ้าเล่นครบ5ด่านแล้วด่านที่1คือรีไซเคิลด่านที่2ปลูกผักด่านที่3ระบายสีด่านที่4คือขับรถด่านที่5คือบ้านปลาวาฬครบ5ด่านเราก็จะได้เป็นแรกของรางวัลแต่แน่น้ำดื่มที่รีไซเคิลนะคะงาน SX Expo 2022นะคะเดี๋ยวกินตรงนี้ต่อมาขยะประเภทสุดท้ายลองไปนะคะเป็นน้ำเปล่าในกระป๋องเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆพอ7กันนะคะเขาก็จะมีขายต้นไม้มีขายสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะคะตรงนี้เป็นโซนอาร์ตแอนด์ไซน์นะคะก็จะเป็นไอเดียวิทยาศาสตร์ให้น้องๆได้คิดหมุนภาพแล้วก็มีฟังเสียงเดี๋ยวตามมาดูทะเลจำลองด้วยอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะคะให้เด็กๆมาเล่นกันสร้างปริศนาบนชายหาดก็พี่เขาให้ดูลูกเป็นเกมทายว่าบนชายหาดมีสัตว์อะไรบ้างอันนี้เป็นกิจกรรมแปลว่าบนชายหาดมีสัตว์อะไรบ้างนะคะก็จะมีเปลือกหอยชนิดต่างๆนะคะพอเราจดจำได้แล้วก็จะมีกระดาษให้เด็กๆเขียนนะคะใครได้เยอะที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะค่ะเป็นเกมเรลลี่ให้เด็กๆมาเล่นกันด้านหลังสุดก็จะเป็นขายต้นไม้นะคะก็สามารถแวะชมแวะซื้อกลับบ้านกันได้นะคะตรงนี้นะคะถ้าใครเป็นสายเลิฟต้นไม้ต้องแวะมาเลยค่ะมีครบทุกสายพันราคาย่อมเยาวมากๆเลยต้นงาช้างโอ้มาลิสสนใจปลูกต้นงาช้างไหมลูกยังไม่หมดนะคะด้านข้างยังมีมาร์เก็ตเพลส300ร้านค้านะคะอยู่ในโซนฮอ7นะคะอยู่ด้านข้างสามารถมาช็อปได้เพียบเลยเลือกอะไรคะก็จะมีของกินของใช้นะคะตรงนี้นะคะเป็นห้องเรียนธรรมชาตินะคะเหมาะที่จะพาเด็กๆ เข้ามาเรียนรู้วิถีธรรมชาตินะคะเดี๋ยวไปดูด้านในตรงนี้เป็นชั้นดินจำลองนะคะนี่เป็นทรายแล้วก็ดินจำลองความเป็นจริงของธรรมชาตินะคะก็จะมีฝั่งอุดมสมบูรณ์ฝั่งนี้อันนี้เห็นน้ำตกไหมลูกไปดูใกล้ๆมีวัวด้วยมีไก่มีหมูฝั่งนั้นจะเป็นแห้งแล้งไม่มีต้นไม้นะลูกต้นไม้ตายหมดเลยเพราะทุกคนตัดไม้ทำลายป่าแห้งแล้งฝั่งนี้ทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้ชุ่มชื้นมันจะไม่ลูกวันนี้นะคะอลินล็อกเป้าพาทุกคนมาเที่ยวงาน SX 2022นะคะเป็นงานเกี่ยวกับรักโลกนะคะ
มีกิจกรรมให้เด็กๆ เล่นเรียนรู้นะคะสนุกมากๆเลยอยู่ที่ศูนย์ศิริกิติ์นะคะวันนี้อลินแล้วก็ต้องขอตัวลา